ันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติธรรมเชียงใหม่ลำพูนมุ่นคืนชื่นชมรายการฝากธรรมกำเมืองให้เลื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรามั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมโอ้กราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับแรม4ค่ำเดือน11เหนือรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญรับสัญญาณนี้แล้วก็เอาไปลงอินเทอร์เน็ตและสถานีวิทยุต่างๆเพิ่นก็ได้รับเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกับปออกสัทธาตามสถานีวิทยุต่างๆที่ปออกสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้ก็ด้วยจิตกุศลของเจ้าของสถานีวิทยุได้เสียสละเวลาอันมีค่าของเพื่อนได้นำเอารายการพระธรรมเทศนาอันเป็นสาระคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ฮือกับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปออกสถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าทุกรายการอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารมาเทศนาคือกับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังตลอดมาบัดนี้มาถึงตอนที่8ในเรื่องภัยราชกุมารในตอนที่7ที่แล้วจะขอทบทวนให้ฟังเพื่อจะให้การรับฟังต่อเนื่องในเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาหลังจากที่พญาจิตรราชอันเป็นพญาเจ้าเมืองหังสาวดีหูต้นสายปลายเหตุว่า
กุมารที่เฮามาเล่นหมากสกาตัวกันนั่นน่ะมันคือลูกของตัวเองได้ไต่ถามที่อยู่ถึงพ่อแม่ฮู้ว่าเป็นที่เป็นลูกของตนเองแล้วก็แม่ของตนเองเนี่ยที่หนีออกจากบ้านจากเมืองที่ถูกขับไล่ใส่ส่งไปอยู่กลางป่ากลางบงกลางดงเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ในข้างหนองสระพุ่นลูกตัวเองได้เล่าให้ฟังเป็นอย่างเป็นอย่างพญาจิตตราชยังมีจิตใจฮักนางนางอัศรีจันตาที่หนีออกไปได้6-7ปีแล้วมาไปอัญเชิญมาตั้งขบวนจ้างขบวนมาเดินทางไปถึง7 วัน 7 คืนไปถึงหนองสาระ ไปหานางจันตาไปขออัญเชิญวิงวอนอย่างใดอย่างใดก็นางก็บ่ใครบ่ใครปิ๊กใครปอกนางยังมีความติดใจอยากจะอยู่ในป่าในดงต่อไปบ่อยากจะปิดไปยังเมืองแสงสีเมืองที่วุ่นวายอย่างเงี้ยบ่อยากจะฮึไปขอร้องอย่างพญาจิตตราชขอร้องอย่างใดอย่างใดก็ตามนางก็บ่ยอมในที่สุดจึงฮึ ลูกฮือลูกไพราชกุมารเนี่ยไปขอนำขันดอกไม้ไปขอไปขอว่าโอ้แม่เหยหันแก่ลูกเตอะเมื่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะมีไผมาพอมาก้อยอยู่กลางป่ากลางดงแม่ก็อ่อนใจแล้วใจอ่อนเมื่อลูกมาวิงบอนอย่างนั้นก็เลยตกลงล่ะตกลง สามีจะว่าอย่างใดขออย่างใดถึงมายอมเมื่อลูกไปก็จิตใจอ่อนไหวก็เลยยอมนางสลีจันตายอมไพราชกุมารเมื่อตกลงแล้วก็ปิกบันปิกจองแห่ขบวนจ้างขบวนมาเดินทางมาถึงมาถึงเนี่ยได้7 วัน 7 คืนเช่นเดียวกันสถานที่ไพราชกุมาร เมื่อมาถึงแล้วก็ได้อภิเษกคือนางเป็นอัครมเหสีครั้งที่2แล้วก็ยกยังไพราชกุมารคือเป็นพญาเจ้าเมืองพญาจิตตราชก็นึกว่าเขาตนเองก็มีอายุนักแล้วมีอายุนักก็ขอยกยังลูกคือเป็นพญาเจ้าเมืองต่อไปหลังจากที่เจ้าจิตตราชเจ้าไพราชกุมารขึ้นครองประชาราชแล้วก็ขอได้เตือนแก่ประชาชนราชฮือโอวาทแก่คนทั้งหลายว่าฮือเจ้าทั้งหลายนั้นน่ะฮือได้มีศีลมีธรรมศีล5ประจําจิตประจําใจนี่เป็นเลิศผู้ใดมีศีล5ผู้นั้นเลิศผู้ใดผู้มีเครื่องประดับประดาอย่าได้มีทิฐิอย่าได้ถือตัวถือตนว่าข้าเนี่ยมีความรู้ข้าเนี่ยเป็นใหญ่ข้าเนี่ยมีฐานะมีตำแหน่งอย่าได้ถือตัวถือตนปนคนอยากไล่อย่าไปดูถูกดูแคลนอย่าถือกำโขดกำเกียดไปแล้วทำหน้าเศร้าหน้ามันอย่าได้ถือกรรมถือเวรซึ่งกันและกันฮืออภัยซึ่งกันและกันจะทำอะไรยังก็ขอฮือมีสติพิจารณาฮือทีพิจารณาถึงผลร้ายผลดีที่จะมาถึงอย่าได้ขาดความเมตตาความหักกรุณาความสงสารต่อกันมุทิตาพร้อยยินดีต่อคนอื่นที่ได้ดีอย่าได้ขาดความมุทิตาอุเบกขาความวางเฉยในเมื่อตนเองทำอะไรยังบ่ได้หรือมอบหมายฮือกับลูกหลานๆวางตัวเป็นกลางอย่าได้หลงในโมหะอย่าได้หลงในความโลภความโลภ
อย่าได้โทสะอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดอย่าได้หลงโมเมาโมหะความรุ่มหลงในสิ่งที่บ่ดีบ่งามอันเป็นเหตุแห่งอบายภูมิกันดับจิตจากเมืองคนจักได้เอาตัวเอาตนไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเมืองบนเนี่ยนอตัสสปนคือพระเจ้าภัยราชกุมารนอโพธิสัตว์เจ้าได้ฮือโอวาทแก่ประจานาราชตอนที่ท่านได้ขึ้นของราชพระธรรมเทศนาภัยราชกุมารตอนที่เจ็ดก็จบตอนนั้นพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เอาได้มาฟังสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารตอนที่8เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิสัตว์โตอารัญญาโตอังคาโตโปกติสวาโพธิปัสสติติสันทาวดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปากันมาตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาภาธนาจะใจใครเข้าใกล้เนละปานจึงมีการหือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาไปจุคำเจ้ามานั่งเฝ้าอยู่ฟังธรรมได้ดาจำบุตรบาทบอกหือขาดสูญหายจุงจำหมายติดต่อส่วนเจ้าน้อยหนอตะรงยานกันลัดดงดานป่าไม้ก็ไปปะใส่หนองน้ำละใส่ยิ่งล้ำสะอาดหันถึงตาดดินทรายปูป่าหลายเป็นหมู่ลาเล่นอยู่ยินดีดอกบัวมีจุกด้านดงดอกป้านจังก่อนพักตบซอนจะรถทีพ่องพงกีงามตามิ้นพึ่งมาต้อมไต่เจ้าสดใสเกศรแล้วก็บินจรปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่รังของมารนอจอมทำบุญใหญ่ออกเตียวไต่ดงไพรยินมาการดินมาไกลหิวหอดจิงย่างจอดที่ใกล้ริมโบกคลันีก็เมียและนาตะตาในกาลนั้นยังมีเต้าใหญ่องอาจเสวยราชไก่เกไก่ราชกิรินามมาก่อนมีบทเศร้าจิวเจ้าอุตุมปราชามีธิดาลูกสร้อยงามจินจ้อยถึงจีตนางมีปีกมีหางแอ่นฟ้อนไปในบ่อนเวหาพระปิตาโตนป้อรักนางหน่อสายใจบ่เฮือไปไหนพรากนาหนีหากว่าไกลกลาทุกเวลาคำเจ้ากันอย่าเฝ้าเห็นกันว่าเวทผันเป็นปาริวานอยู่สำลานบอกขาดในภาษาหอใจยังมีในวันหนึ่งเล่านางหนอนเน่าราชธิดาจิตนางมาขับไว้กล่าวจะใจตุนสาว่าข้าเดพระปิตาเป็นเก่าข้าลูกเต้าตั้งหลายมีใจหมายบ่แล้วใครไปแอวไกลกาเมื่อยังเมืองมนุษย์สาลุ่มไตขอพ่อไทยจงปงขาดอนุญาตไปดีเด็ดเตอ
ตังสุตวาลาจาอันวาพยาอุตุมปะลาจาอันเป็นปอฟังขียาเก่าทอยแห่งลูกน้อยสายตาเต้าปิจารณารอดไขถึงภัยใหญ่จักมีจริงจากรรมดีวาดถอยวาดดูลาลูกน้อยกินกูงูตารีบองตังวันว่าหากลูกผันแอวล่าสอดตามป่าดงรีภัยมีหลายแหล่จักมีแก่ลูกเต้าพ่อกึดเล่าหันไก่ว่าจุงจาก็โอ๊ดใจไว้ถ้าวันไปหน้ายังมีถึงวันดีสะอาดจักปุ๋งขาดตามใจเต้าห่อใจไก่ราดไข่ถ้อยวาดวานาฮือราชาธิดากินกู้ได้แจ้งหูตามมีกินนารีจิตนางไข่ไปแอวในดงขวางป่าไม้ย้อนกรรมได้ต่อตำจริงได้กาดังจริงได้กาวอนขอว่าขอเตือนน้อพ่อจะใจนบน้อมไว้วอนวานเต้าผู้บานตนองค์อาจแห่งไกรราชกิรีขุนนารีบ่น้อยจริงกล่าวถ้อยว่าตามใจแล้วก็จะใครท่านต่อว่ากันลูกน้อยหนอจักไปอย่าหือไก่ลำหมอกยุงรีปิกปอกมาปันปอไข่ปันบอกเราขอลูกเต้าจุงฟังกรรมตื้อเล่นนาเมื่อนั้นนางกินนารีนอน้อยกันพ่อปล่อยอนุญาตปุ๋งปันขาดไปดีนางกินนารีจิตก็ไปมาหาปีกหาแหงบ่จ้าบินขึ้นฟ้าเวหาจากดอยผาไกลลาดมาด้วยหลวงอากาศไปบนสู่เมืองคนหลกไตข้ามดอนใหญ่ผาข้ามดอยใหญ่ผาจะมึนนำนานักโสดได้หลายร้อยโยชน์เป็นประมาณก็ผ่านภายลงสู่ในที่อยู่โบกรณีกลางดงรีป่าไม้ถอดปีกห่างไว้บัดเดียวแล้วรีบเรียวบ่ายหน้าลงเล่นน่าลงเล่นอย่างน้ำวังทานต่างก็สำราญเล่นน้ำจำลับร่ำกายาเล่นไปมาย่อหยอกดิดเอาดอกมาจมปักเสียกผมห้อยย้อยต่างก่าวถ้อยตัวกันเสียงเรื่องนั้นสะสาวสะนันดาวดงรีก็มีงานเล่นนาเอกูอาคูในการณลาวยังมียักษ์เท่าตนหนึ่งโสดใจเหี้ยมโหดปาลามันรักษาปากกว้าง80โยชน์แห้งเป็นไม้มันกินหลายสัตว์ป่าอิ่มลาดงรีจุ่มเสือมีสัตว์รูกะทิ้งอยู่กว้างฟานซาดดงดานน้อยใหญ่ต่างหูไว้กับตัวจุหูกลัวมุบมูไผ่บ่อยู่เดนมานยังมีวันหนึ่งใจยักษ์บาปใบดงดอยออกแสวงหารอยสัตว์ใหม่อันจักไล่ตัวหาภาพดงหนาเถื่อนทองมีแต่นกร้องเนืองนันยักษ์ดงกลุ่มอันเขียวงงเตียวสดทุ่งดงดานบ่ปอนนานนักเกได้ยินเสียงแผ่ร้องเศร้ามาแต่ดาวเด่นไก่เงียงหูไปฟังที่ที่บดไก่บอกไก่ที่ไพรโซนปีเสียงคนลูกตายดังเคยได้ยินมาจริงไก่กาบอดจ้ารีบบ่ายแน่พายผ่านลัดดงตันจัดใจ
ถึงโบกใหญ่ครันนียักษ์ดงรีบาปเศร้าก็หันหนอนเน่าจิตนางเล่นน้ำอยู่กลางแม่น้ำใสมันกึดใจไหลหลากว่าวันนี้จุกปากกูมีมือหลายปีแต่สายกูบ่ได้กินจินคนยักษ์ไผ่สนพายเพชรก็กายกับปีดปีนปวดใจรูปกิ่งพายองอาจถอยบาทไปมาแล้วใครกาจแล้วใครจะกล่าวอ้างแล้วใครจะต่อต้านต่อออกปากโรคกำงามว่าดูรามไม่ยิงรามมวนโมบ้านเจ้าอยู่เด่นใดอยู่ดงไผ่ป่าไม้ขีดเต้าไทยใดจะจุงใครจะกล่าวจี้ฮือฮู้ที่ตาเมนางกินนารีนอนเอาหันยักเท่าพงพายกายปีนปวดใจงามอาจจริงโอกาสกำปายว่าข้าอยู่เวียงใจไก่ราดปีนเจือจาดกินนารีมีพี่น้องอยู่เจ็ดคนแอวไผ่สนป่าไม้ส่วนเจ้านั้นไส้จักไปไหนยักตาใสบาปกาอันกับหน้าปีนปวดใจมันก็กับกายบอดจากายปีนยักกาเดิมอ่อนสองเขียวงอนขวางอยากสองเขียวงอนสว่างแอปากกว้างปุ่นกลัวมีต้นตูอันสูงใหญ่ลำต้นไม้ในดงตามองมองมามาบมือถือดาบคมบางมีหมุยกลางงองอดหนวดขาวเต้าตอดไปมามันไกลกาบอดจ้ายับเอานางหนอล่าผู้น้องนางตูอู้อู้ใจร้องวายวายว่าตายตายยักกาจักเอาข้าไปกินไผ่ได้ยินอย่าจ้าจุงหนีแน่ไปปานยักกุมพันเอาหาดยับเอานางน้อยนาดหนอไทยมัดติดต้นไม้บัดเดียวแล้วรีบเร็วไปหานางบุญแหนนอนเอาคือปี่เจ้าตั้งหลายอันผ่านผายแล่นกว่าหนีเข้าป่าสะโซนยักตามนบาบใบก็แล่นไล่ตวยไปเข้าดงไผ่ป่าไม้ต่างก็ร้องไห้จะเศร้าสันนันดาวดงรีและนาตัดสมิงคเนในขณะนั้นพระที่ไว้ตรงยานพงสำราญยังจอดปืนไม้ยอดเฟื่อยหนาเสียงดังมาเข้าหูได้ยินแจ้งทีจริงลุกจากที่เร็วปันก็เร่งหันหนอนเอาผิวบ่เศร้ามีสรีลักษณะดีอาข้าวร้องสะเศร้าเนืองนานหันยักกุมพันหยาบกาไล่หนอล่าตัวไปอยู่บ่อไก่ล้อมล้อมหมกเอาพอเล็งหันเจ้าจิงผันบอดจ้าออกจากป่าที่อยู่เฟื่อยบังมาหายังหนอไทยที่เกี้ยวที่เก้าไม้เฟื่อยหนาอันยักขาบับเศร้าเอาหนอนเน่ามามัดไว้เจ้าจิงได้จะถามว่าดูรายิงรามหนอนน้อยน้ำตาย้อยลำลายปีฉันได้ร้องไห้มัดมือไว้ไขว่ลางมันปีนสั่งยุงแล้วจุงบอกจะแก้ออกคือเจ้าจุงบอกเล่ามาบัดเดียวนางก็เรียวกล่าวจี้ว่าหมู่ข้านี้จิตนางอยู่ไผ่อยู่เมืองไกลลาดปากันญาติมาสู่ยังที่อยู่มนุษย์สาก็มียักษ์ขาพายเพชรมาจากเขตที่ไหนก็บ่ฮู้ได้
เอายับขามามัดไว้จันดีข้าจากนี้ก็บ่ได้บัดนี้มันไล่พี่เจ้าเข้าป่าเศร้าดงรีพี่จุงนี้อย่าจ้าเยี่ยวยักษ์ก้าจักมากันนางจ่าเมียนแล้วยักษ์ห้าวหาดดงขวางก็ลากหกนางผู้ปีเข้ามาตีภายผ่านมันเล็งหันหน่อผัดเจ้าอันอยู่เฝ้านางนาดมันประหลาดน้ำหนาว่าฉันได้จาก่อนกี้มีนางนี้คนเดียวสั่งว่าเรียวมีสองปีนจะปีนลาปากโจกปากกูใครอยากมานานจิ้นคนนี้มันหวานบ่ไรยักบาบใบดงนายื่นมือมาบ่จ้าหมายจะกว่ากำคอเจ้าสอบอตูนออกตินออกแล้วก็บอกกำไปว่าดูรายักตาใสหาวหานสั่งไม่มาดใจหานกระทำการหยาบจ้าจักเป็นบาปก้าต่อโจรปางืดตนไปเกิดนรกเดือดอเวจีหลายปีออกบ่ได้นางนาไทยมวลหมู่อันมันมัดอยู่ไว้อาไขว้หลังเจ้าว่าสั่งใจบาปมาขนาบเคขาฉันได้จาจุงกล่าวฮือหูกล่าวตามกรรมยักษ์ตาดำผู้เฒ่ายินหนอนเอาใครจะมันกูทาโคตรไม่หล่อเข้าใส่บัดเดียวยังจะเหลียวกล่าวจี้ว่ามึงนี้จงห้องรีบเล่นป่องมาตามาตายมึงอย่าหมายเล่นเลลบหลีกลี้ไปตั้งใดยักดงภัยโคตรกามันจังมันดังจ้างป่าเมามันยกดาบฟันบืดวาดเจ้าน้อยนาดลบหลีกคือดาบฟีกเสียตนยักตาโมอุนบาปร้ายเนี่ยจังจึงหมายสามมุกพอขี้ปุ่มดวงเต็นคอเป็นเส้นเอ็นปือเจ้าบุญลือบอดจ้าถอดดาบก้าลองจามยักปุ่มหลามฟันฟาดเจ้าน้อยนาดลบไวยกดาบไขว่าวาดเสียงสรับต่อตาตั้งสองขาไววองคุมดาบต้องจมกานเสียงปอนันกึ่งกองสนันกองดงรีหน่อมุนีหลีกใดยักบับไปลบไว้บ่ถูกภัยสักผู้ต่างก็มีอยู่จึงเลี้ยวไว้ต่างหนังเหนียวฟันบอกเอาลบตั้งแต่เจ้ารอดควายยักผีพายอิดอ่อนกำลังผ่อนรวยแรงรบบ่แข็งดังเก่าลวดถูกเจ้าจอมทำเอาดาบฟันคอขาดล้มฟาดลงดินดานดังดาดังปานดังต้นไม้ลุกล้มอาใหญ่หัวปีปัดมาตีลมฟาดดังขนาดน้ำนาการยักษ์ขาล้มเต้าตายไปแล้วเจ้าหนอกแก้วพุทธาก็มาหาบอดจ้ายังนางหนอรากินนาลีแล้วเอาเชือกที่มัดไว้ส่วนนางนาไทยหนอมุนีจิตนางสองมือวางกุมเก่าไว้เต้าเจ้าลุกทาแล้วใครจะต่อต้านว่าเขาออกปากลอดจะถามว่าดูราใจรามองอาจตันเป็นเชื่อจากเจ้าใดปีเชื่อใจต่างเตดหรือว่าเป็นยักษ์เป็นเพชรดงดอนหรือเป็นพญาธรรถกาอัดกาเป็นลูกพระเจ้าฟ้าเป็นลูกพญาใดๆสาปะกังวลอย่าได้ขาดขอใกล้กาดมาถูกในมาสดลาดันตามป่าดงไผ่จากไฟไหน
จากนี่นี่ขอกล่าวจี้ได้หูจะกล่าวอู้ตามแนวเด็ดเตอเมื่อนั้นหนอพุทธาก็บอกตามมีฮือกินนารีนอน้อยหูเรื่องถ้อยจุประการว่าดูรานหนอโพธิญาณข้านี่บทใจพญาธรหรือเป็นยักษ์ดอนพายเพศข้านอยู่ดีข้าเป็นคนอยู่ในเขตราชธานีเมืองหังสาวัดดีติดตองข้ามาแอวห้องดงตันย้อนใจผันบ่แล้วใครได้แก้วดวงดีเป็นเทวีแนบข้างรวมเจ้าจ้างเสวยรมส่วนอุดมมวลหมู่มาแอวอยู่ดงภัยปะสงได้ไปแจ้งจุงกล่าวแท้งตามมีนางกินนารีปีเก้าจริงต้านเล่าตามรายเก้าสุดปลายลายแลบ่เว้นแว่บทใดแล้วจะไขตันต่อว่าดุราเจ้าหนอคิงรามลักษณะงามใจจ้าจุ่มหมู่ข้าตั้งหลายบ่ถือตายมวยหมอดชีวิตรอดปิกขึ้นมาย้อนบุญนาแห่งเจ้าปกห่มเก่าเขาปกห่มเก่าบังอำเป็นบุญนำนักโสดอันมาโผดผ่านนี้กันบ่มีปีเจ้าปู่อยากเท่าใจบาปเสียงเตียงสวับลงคอแม้นสบอที่ไวจะใครได้อันใดจุงบอกมาไว้อย่าจ้าจักเอามาเป็นข้าตาสีหากยินดีจุเมื่อใจไฟเอื้อตามกรรมและนาว่าอันเหมือนนั้นหนอพุทธาน้อยนานก็โอกาสกำงามว่าดูรายิงรามมวลหมู่เราบ่มีกู้แนบข้างอยู่ปราสาทกว้างเดียวดายแม่ยิงตั้งหลายหนุ่มเฒ่ามีหมักเต้านำแหนเราบ่พาธนาใครได้กาบแม่ยิงลูกไตคนใดเรามีใจไฟห้อยกับยอดซอยน้องล่าไปตวยกว่าตัวราวหรือจักเอาคนใดจักตามใจกูอย่างเราบอดจังจักจี้นางผู้มีนางผู้ปีหกนางต่างก็ตกขป่าแล้วออกปากว่าพร้อมกันว่าเราควรปั่นน้องน้อยจอมยอดซ้อยหมุนนี่จากปีอื่นดีไปแน่ว่าตัวแห่งข้าเรารานางจักจ๋าก่าวถอยมีมากน้อยใดใดขอจุงจ๋าอย่าจ้านางหนอล่ากองคำก็ไขกรรมบอกเราว่าดูราพี่เจ้าทั้งหลายเราบ่ตายมวยมั่งในป่ากว้างดงนาก็เป็นแต่นาบุญเจ้าจักคือน้องเน่าตวยต่อตวยไปน้องก็ยอมกูอย่างน้องก็บ่จ้างเหลือกรรมแม้นองค์คํายอดซอยจักเอาข้าน้อยไปที่ไหนเข้าดงไผ่ป่าไม้ไปหาหุ่นไตและหุ่นเหนือที่จดเชื่อตกออกกูสลอกเตือนทําหรือลงน้ําสาก่อนข้าบ่รอนตัดขาดปีนขาดใจก็ดีปีนทีวีแนบข้างรวมเจ้าจ้างจุโนนนับเป็นบุญอันพาเสด็จป่าเกิดสวัสดีและนาตั้งสุดว่าในกาลนั้นนางนาไทยกินนารีหกนางมีผู้ปีได้ยินจี้ไขกรรมนางคงคำน้องลาว่าจักตวยหนอพุทธาเป็นจายาร่วมบาทจริงถอยวาดกรรมดีวาดุราบุญมีเหยน้องนาวจุงเตียงเต้าเจยบานฝูงภัยมันใหญ่น้อยอย่าจองหอยเบียนเควี
สาปะกังวลอย่าไก่อย่าใกล้เคาะลอยไล่อย่ามาหาปีขอลาจากน้องคืนสู่ห้องเวียงใจกันแอวดงไผ่ไขว้แล้วจุงปากน้องแก้วจอมขวัญสู่หอดจันเดิมอ่อนอย่าฮือผู้ทอนตนปอและนางน้อยหน่อมันดาอันกองแห่เนินจ้าได้หันหน้าเรียวปันเดเตอว่าอันแล้วนางหน่อแก้วสลีกองคำก่อไข่คำตันเล่าว่าดูราพี่เจ้าตั้งหุกกรรมมาตกใส่ขาบ่อาจกว่าตัวไปขอพี่ไข่บอกแก้วหือตันเต้าปิดตาทั้งมันดาแม่ไทยได้หูไขว้ตามมีแม่นวันดีไปนาคาน้องลาบ่ลืมคุณบ่ลืมบุญพ่อแม่อันเลี้ยงแต่น้อยมาจักไก่กาไปก้มเก่าตุนสายยังเจ้าปิตามารดาข้าขอลาจากปีไปตุยตีแดนไก่แอวดงไผ่ป่าไม้กับเต้าไทยผัวควานการปีผ่านคืนสู่ในที่อยู่เวียงใจขอผวยภัยใหญ่น้อยอย่าจองอ้อยอินสีสวัสดีคำเจ้าจุงมีปีเจ้าจุคนคนนางตามนนาไทยร้องไห้เจ็ดน้ำตาบ่อาจจักจะก่าวถอยน้ำตาหยาดย้อยส่วนนางผู้ปีต่างหน้าบีรำร้องอินดูน้องสายใจน้ำตาไหลจูผู้บอกแก่อู้กำได้ต่างก็เตียวไปบินคืนสู่บัดเดียวแล้วยังเหลียวก้มพ่อนางน้อยหน่อบุญหาส่วนนางสลีกองคำหน่อลาก็เหงียนแน่พอไปบนหันปี้ตนถึงหมู่บินคืนสู่เวหานางแลตาสันพอจนสุดจอดปลายดอยไก่จอยวอยขอบควันจนจักวายนาก็มีหันและนาตะตาในกาลนั้นพระที่ไว้ตะรงยานหันยักผ่านใจบอดมวยมอดเป็นผีหน่อมุนีร้อนไม่กลัวเป็นบาปใบต่อจนจริงเสกมนวิเศษใส่ยักเพดลงนายักษ์ก็ปิกขึ้นมาดังเก่ายักษ์ผู้เฒ่าดงรียินใจดีบ่น้อยจ๋าก้าวถอยยอกโกนว่านับเป็นบุญนักโสดอันมาโผดขุนนาหน่อพุทธาน้อยนาดก็โอกาสสอนปันยังคุณธรรมหลายอย่างแก่ยักษ์ที่ตายไปปิกขึ้นมาดังเก่าก็มีด้วยภาการดังเก่ามานี่แหละนานิติตังขิยาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุยังภัยราชกุมารผูกตวนแปดก็บังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารตอนที่8ที่อาตมาได้เทศนาไปในทำนองแบบปืนเมืองเหนือก็จบลงไปพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติดจบลงไปก็พอสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้าภัยราชกุมารได้ขออนุญาตจากพ่อเพื่อไปพระพาทป่าเจ้าภัยราชกุมารนี่นะหลังจากที่ได้ขึ้นครองราชบำเพ็ญบานาน่ะก็เบื่อในเมืองเบื่อในการครองบ้านครองเมืองอยากจะไปหาความสงบจิตสงบใจในป่าขอป่อก็บ่ให้อนุญาตเพราะในป่าในดงมันมีสัตว์ร้ายต่างๆนั้นนะก็ขออยู่นั่นแหละจนป่อลำคาญจึงอนุญาตคือไปภัยราชกุมารเข้าป่าเข้าดงไปหลายมื้อหลายวันไปยั่งจอดอยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งในป่าที่นั้นที่นี่ขอกล่าวข
ขอก้าวถึงเมืองแห่งเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองไกรราชกิรีเมืองไกรราชกินีนี่พญามีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าพญาอุตุมพระราชามีธิดาลูกสาวอยู่7คนลูกสาว7คนนี่เป็นกินรีเฮ้ยมีปีกมีแหงเขาเอาปีกเอาแหงบินได้บินกินรีบินได้บินได้เหมือนนกมีวันหนึ่งลูกสาวตึงเจ็ดใครไปแอวในป่านะใครไปแอวในป่าป่อพญาอุตุมพระราชาก็ห่วงนะห่วงลูกบ่ยื้อลูกไปไหนกลัวเป็นเพศเป็นภัยยิ่งจะไปเข้าไปในป่าในดงแหมลูกตั้งเจ็ดก็ขอวิงวอนอยู่ตลอดเวลาพญาอุตุมพระราชาก็มาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าโอ้ไปต่อไปอนุญาตให้ลูกไปลูกกินนารีตึงเจ็ดก็เอาปีกเอาแหงใส่เหาะเดินอากาศไปลงนะห้องหนองน้ำแห่งหนึ่งในป่าในป่าในโบกขรณีหนองน้ำใหญ่ก็ถอดปีกถอดหางออกเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหน่อยเล่นกันเสียงดังลั่นในขณะนั้นมีพญายักษ์ที่รักษาป่าที่นั้นมาได้ยินเสียงคนนี่อันนี้มันเป็นเสียงคนโอ้วันนี้โจกปากกินสัตว์สิ่งมาเป็นเวลาเหมือนบัดเดี๋ยวนี้จะได้กินอาหารเป็นมนุษย์นี่พญายักษ์กึดข้าอยู่ในรักษาที่นี่บ่มีภัยที่จะล่วงล้ำเข้ามาเนี่ยอันนี้มันมีสิทธิ์มีอำนาจอย่างเข้ามาในถิ่นของข้ายักษ์เฒ่าตนนั้นอุทานเดินไปในป่าไปหานางกินนารีที่กำลังเล่นน้ำสนุกสนานอยู่ยักษ์มันกึดในใจว่ามันจกปากแกกูแตะจะได้กินมนุษย์ละวันนี้ยักษ์มันแถลงตนเป็นพ่อจายเฮ้ยแถลงตนเป็นจายรูปงามทำทีเข้าไปทักไปทายหมู่กินนารีตึงจิตว่านางเป็นคนที่ไหนนางกินนารีก็ตอบว่าข้ามาจากเมืองไกรราชกิรีได้จวนกันมาอาบน้ำณที่นี้มาเล่นน้ำที่นี่เป็นประจำโลกทันใดนั้นยักษ์บัดลอลีอะยังละกลับกลายเป็นยักษ์ทันทีตึงสูงตึงใหญ่จับเอานางเอานางลูกล่าก่อนเอานางนางล่าคนสุดท้ายเอาไปมัดไว้แล้วก็ปิกนางตึง6นางที่เหลือปี้ตึง6ก็ล่นนะล่นนี้ยักษ์ก็ไล่ตัวไปฮะมะไล่ตัวไปติ๊กติ๊กติ๊กเสียงร้องตายร้องวายของนางทั้ง7นางตั้งเจ็ดเสียงดังไปถึงหน่อโพธิสัตว์เจ้าที่อยู่ในป่าเช่นเดียวกันภายราชกุมารได้ยินเข้าใจหรอเอาละเดือดร้อนคงจะเป็นหมู่มนุษย์ทั้งหลายมาแอวในป่าในดงมีปัญหาอะไรยังหน่อภายราชกุมารก็เดินเข้าไปหาไปหันใส่นางถูกมัดไว้ทำไปทำมายังบัดตันยังยักปลายักมัดเอานางตั้งหกโตยมาแหมโตยมาแหมเจ้าภัยราชกุมารถามว่าเจ้าเยี่ยงใดอย่างนี้เจ้ามาสร้างบาปสร้างกรรมขณะนี้เจ้าสร้างบาปสร้างกรรมไว้เนอะขอเจ้าได้ปล่อยบทเจ้าบ่ปล่อยเรื่องไอ้ยังข้าจะปล่อยจีนมนุษย์นิวานมันก็จับมันจะจับยับเอาหน่อโพธิสัตว์เจ้าโพธิสัตว์เจ้าจักดาบออกมาหน้าภัยเจ้าพญายักษ์ก็จักดาบออกมาสู้รบกันไปมาเจ้าอาเสียท่าเจ้าพญายักษ์เสียท่าถูกภัยราชกุมารตัดฟันคอขาดตายไปพอกสตาญาติโยมทั้งหลายพญายักษ์สิ้นลมหายใจดูกตัดคอไอ้เจ้าภัยราชกุมารก็ถามต้นสายปลายเหตุ
ว่านางเป็นไปอย่างใดจริงไปนะต่างคนก็ต่างหลังจากนั้นนางกินนารีถึงเจ็ดกับนอโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ช่วยชีวิตได้รอดตายนอโพธิสัตว์เจ้าก็บอกว่าข้ามาจากเมืองหังสาวดีข้ามาแอวในป่าดงไปปะใส่เจ้าถึงเจ็ดอยู่ในอยู่ที่นี่เพื่อเอาแม่ยิงในขณะที่ข้ามาช่วยเจ้าละข้าก็จะพิกละนางถึงเจ็ดก็บอกว่าโอ้เจ้าเป็นผู้มีบุญญาบารมีข้าจะตอบแทนบุญคุณของท่านข้าจะตอบท่านต้องการอะไรอย่างข้าจะมอบเพื่อมดเจ้าถึงเจ็ดก็บอกคือแก่ภัยราชกุมารข้าอยู่ในเมืองนี่นะเปิ่นเอาแม่ยิงมาฮือข้างำปานใดก็ตามข้าก็บ่สนอกสนใจบ่มีจิตมีใจแต่ข้ามาหันน้องล่าของเจ้ากินนาดีถึงเจ็ดนี่นะข้ามีความพอใจอยากให้ได้น้องล่าของเจ้ามาเป็นคู่ครองมาเป็นคู่ครองนางตึงหกว่าบัดเป็นยังเมื่อเจ้าต้องการแล้วทุกคนก็ขอขอบคุณขอในพระคุณของท่านนอโพธิสัตว์เจ้าก็เลยบอกขัดใจยกนางตึงหกหกนางก็ยกน้องล่าฮือเกศเจ้านอโพธิสัตว์เจ้านางถึงหกก็ปากันสวมปีกสวมหางปิกยังเมืองของตนเมืองไกรราชส่วนนอโพธิสัตว์เจ้าก่อนที่จะออกจากป่าก็มาหันใส่ยักษ์นอนตายอยู่หน้าเวทนาก็บ่อยากจะฮือเป็นบาปเป็นกรรมบ่อยากจะฮือเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยสิกมนต์คาถาที่มีอยู่สิกเอาธนูวิเศษยิงไปที่ร่างของพญายักษ์กับกายยักษ์กับกายมาเป็นคุณมาเป็นยักษ์มีชีวิตเหมือนเดิมพญายักษ์กับมามีชีวิตเหมือนเดิมนอโพธิสัตว์เจ้าก็ได้เตือนยักษ์ว่าตอนนี้ไปเนอะคือเจ้าตั้งอยู่ในศีลธรรมอย่าได้เห็นข้ายังสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นบาปเป็นกรรมทั้งทางกายวาจาและใจอย่าได้เห็นข้ายังมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานต่อไปฮือเจ้ามีความสุขความเจริญเนอมีความสุขทั้งภพนี้และภพหน้าเนอเจ้าเนอนอโพธิสัตว์เจ้าได้เตือนแก่พญายักษ์หลังจากนั้นนอโพธิสัตว์เจ้าก็เดินทางกับนางน้องล่ากินนารีต่อไปพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารตอนที่8ก็จบลงเพียงแค่นี้พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังในตอนต่อไปพุกต่อไปสำหรับวันนี้เวลาที่เหลือนี้ภัยจะโทรมาอุมาจาโทรมาที่0812898992นะพอออกสตาญาติโยมทั้งหลาย081-289-8992หลังจากที่เจ้าภัยราชกุมารได้ฆ่ายักษ์และกลัวเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยเสกคือพญายักษ์ปิ๊กขึ้นมาดังเก่าได้สอนได้เตือนฝากคุณธรรมไว้ฮือกับพญายักษ์ว่าคือเจ้ามีศีลแห่อย่าได้ขาดอย่าก็ได้กระทำกรรมการกระทำอันเป็นทางชั่วอันเป็นทางร้ายในทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอกระทำกรรมในทางที่ดีทางกายทางวาจาทางจิตใจเนอจะได้ไปเกิดในภพภูมิจะได้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าจะเริญปอนจากให้สักจ้าท่านพระโคฟังอยู่นะเจ้าโอ้โทรมาจากห้วยการน้อเจ้าท่านเจมส์ที่98.75วันนี้เจ้าโอ้ขอบคุณแม่สายทองเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่สายทองห้วยการบ้านโฮงเจริญปอนข
ขอพระสอนครับผู้พ่อบุญธรรมนี่ครับฟังชัดเจนฟังชัดเจนดีเนาะสวัสดีครับอ๋อพระมาจากเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายขอบคุณเน้อพ่อบุญธรรมเน้อคุณรักษาคุณรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเอากับไหว้ศาลเจ้าท่านพระครูแม่สุขเกียรติศิลปพรสิทธิ์อ่ะมันโฮงละปูนเด้อฟังชัดเจนเนาะชัดเจนดีเด้อเจ้าท่านพระครูขึ้น 98.75 ว่าโดยสองสากนี่นะเจ้าโอ้เป็นประเด็นนี้ปูคน8แล้วเนาะ8แล้วฟังไปเรื่อยๆเน้อเจ้าคนดีปลายทางใดก็คุ้มครองหมดเนาะแม่บุญรักษาบุญรักษาอยากไหว้ศาลด้วยท่านพระครูติดตามตลอดเด้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขไหว้ศาลเจริญพรแก่พระศาลเจ้าพระครูไม่หลวงสายฝนฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าวันนี้ผมได้ฟังวิทยุได้ฟังทางโทรศัพท์เฟซก็ดีอยู่เนาะโอ้ดีแล้วขอบคุณแม่สายไม่หลวงสายฝนจันคุณนะบันหนองผาขาวจะเลินปอนจะเลินปอนวันอาจารย์ครูโทรมาจากไหนอำเภอบ้านเหลือนจ้าตำบลบ้านเหลือนครับอาจารย์โอ้บ้านเหลือนนี่ก็ผมฟังชัดเจนเนาะโอ้ขอบคุณเนอร์บุญรักษาเนอร์เมเนอร์อยู่ดีอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนไปสาครับท่านพระพุทธประเสริฐนาแดงน้อยจังหวัดน่านนะครับอ๋อประเสริฐนาแดงนาน้อยจังหวัดน่านฟังชัดเจนดีกว่าที่น่านครับชัดเจนดีเนี่ยรู้ครับชัดเจนดีเนาะนี่ดีหน่อนเคยเข้มข้นมาแล้วเนาะโอ้เข้มข้นมาในรถในรถพระธรรมเข้มข้นมาเนาะมีสาระพองนอกขอบกำลังใจพระคุณนะครับโอ้ขอบคุณพ่อประเสริฐพ่อนานประเสริฐเนอะใช้แก่ลูกแก่หลานสุขกันต่อไปครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนครับประชาชนโอ้พ่อหลวงวินนี่ครับครับโทรมาจากเวียงป่าเป้าเนาะครับครับฟังชัดเจนนี่เนาะชัดเจนขอบคุณเนอร์ขอบคุณเนอร์พระหลวงวินคุณรักษาเจริญพรภาษาเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรมาจากโทรมาจากบ้านโบกป่าห้าตำบลนครดีดีอำเภอประจางเจ้าโอ้ไม่ใครแก้วเนาะฟังอยู่นะเจ้าฟังอยู่เป็นบุญเป็นกุศลบุกปักรักษาเนอร์ไม่ใครแก้วเนอร์เจ้าผมเพื่อกำลังใจเจ้าบุญรักษาค่ะท่านเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขการฟังพระธรรมเทศนาจับใจความได้บางตอนก็มีสาระมีข้อเตือนสติคือเฮาได้สำนึกในพระเนื้อหาสาระในพระธรรมเทศนาเจริญปอนพระสาเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าแม่อุ้ยอินสำเมิงเนาะเจ้าฟังชัดเจนอันบ้านทุ่งเรดิโอนะเจ้าบ้านทุ่งเรดิโอฟัดชัดเจนดีเนาะที่สำเมิงเจ้าชัดเจนเจ้าขอบคุณเนอะแม่อุ้ยอินเนอะเจ้าเท่าซ้ำของว่านะเนาะโอ้บุญรักษาอยู่ดีวันว่าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าตาสาธุเจ้าเจริญปอนพ่อกับภาษาเจ้าท่านพระครูโทรมาจากไหนแม่คำนวณวันเจดซ้อนเจ้าเออเพื่อจะฮือได้แจ้งว่าโทรมาจากไหนเจดซ้อนวังเหนือลำปางอำเภอเมืองปานอำเภอเมืองปานเมืองปานลำปางฟังชัดเจนเนี่ยเจ้าชัดเจนดีเจ้าเจดซ้อนเจดซ้อนขอบคุณเนอะเจ้าพี่ตามตลอดเนอะบางทีกันไปโทรเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขขอบพระเจ้าการฟังพระธรรมเทศนามาใจว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังแล้วจับใจความได้ถึงจะได้ผลจะได้ประโยชน์จะนะอันเกิดจากการฟังฟังแล้วได้สาระได้ข้อหาเนื้อหาอันใดเป็นข้อเตือนสตินำไปพินิจพิจารณานำไปประกอบการดำเนินชีวิตของตนเอง
เพื่อจะได้จับเอาใจความที่ดีที่งามไปประพฤติปฏิบัติเพื่อฮึกชีวิตการดำเนินการชีวิตการคลองเรือนของเฮาเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามและจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์สมกับเป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีความเคารพในพิธีกรรมในศาสนาของตนได้เคารพนับถือคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินี่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเมื่อฮู้แล้วนำไปบอกไปกล่าวแก่ลูกแก่หลานญาติกาวงศาที่บ่ฮู้หรือได้ฮู้ที่บ่เข้าใจหรือเข้าใจเป็นการสืบใน อายุพระพุทธศาสนานำเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสืบทอดกันไปเรื่อยๆเหมือนดังบรรพบุรุษทั้งหลายครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนเต้าทุกวันนี้ดังนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีหน้าที่ในการนำเอาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้กับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศึกษาปฏิบัติแล้วนำมาสอนมานำมาบอกมากล่าวแก่พวกศรัทธานี่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ศึกษาปฏิบัติแล้วนำมาถ่ายทอดคือกับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสืบต่อไปอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรในวันนี้จะขอนำรายการมรดกธรรมกรรมเมืองในวันจันทร์6โมงถึง7โมงนี้จากไปก่อนก่อยพบปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรคือกับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข